ื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมามูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยเดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีมุ่งเน้นให้ความรู้นะคะเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรค IPD และปอดบวมเซฟไทยไฟท์ IPD เนื่องในวันปอดบวมโลกรวมถึงเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันต้าน IPD พร้อมเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยงปีที่5นั้นโรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ซอยลังน้ำนะคะนำโดยรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์นะคะนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยรวมด้วยนายแพทย์มานิตธีระตันติกานนท์นะคะประธานกรรมการมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนและอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคและดร.นายแพทย์พรเทพศิริวนารังสรรค์นะคะประธานคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพเข้าร่วมงานครับบทบาทของสมาคมเราเนี่ยเป็นที่รวมของแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อในเด็กดังนั้นเราจะเห็นว่าวัคซีนเนี่ยมันก่อร่างสร้างตัวมาจากส่วนใหญ่เด็กทั้งนั้นเนี่ยป้องกันโรคในเด็กแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะปัจจุบันเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันสามารถป้องกันทั้งในเด็กและผู้ใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของเราก็คือเป็นผู้ที่จะสนับสนุนการใช้แต่ว่าจะพยายามที่จะผลักดันเรื่องเกี่ยวกับเข้าไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐเพื่อให้เด็กหรือคนไทยเราเนี่ยได้รับประโยชน์จากการได้รับวัคซีนเนี่ยสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็เหมือนอย่างประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาให้หมดเลยเขาให้ฟรีหมดทุกอย่างนะฮะแต่ของเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรายังไม่ร่ำรวยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ผลักดันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เอาที่สำคัญที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนครับเรื่องของมูลนิธินะครับคือก่อนหน้านี้เราดูในประเทศไทยนี่ผมไม่เคยเห็นมีมูลนิธิไหนที่จะมาดูเรื่องวัคซีนเลยฮะมีแต่มูลนิธิทำประโยชน์สังคมเรื่องอื่นเพราะนั้นในหมู่แพทย์และนักสาธารณสุขทั้งหลายที่มีความสนใจเรื่องวัคซีนก็เลยคิดกันว่างั้นเรามาตั้งมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์ก็คือจะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความสำคัญของวัคซีนนะครับแล้วก็จะเป็นช่วยกันผลักดันให้วัคซีนนี่เป็นคือวัคซีนนี่เป็นอาวุธที่สำคัญในการป้องกันโรคเพราะนั้นเราจะผลักดันให้วัคซีนที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ในการป้องกันโรคเนี่ยเข้าไปอยู่ในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศนะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆของเรานะก็เรื่องการที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องวัคซีนให้ประชาชนได้เข้าใจแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนได้รับฟรีครับสำหรับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยนะเราเป็นสมาคมที่ทำการสอนสอบแพทย์เฉพาะทางปีละประมาณ200-300คนมาดูตั้งแต่ในโรงงานบนสนามบินทางทะเลแล้วก็ระบาดวิทยาแล้วก็ในงานสาธารณสุขนะสุขภาพจิตด้วยเรามี9แขนงแล้วรวมทั้งไปสายการเดินทางท่องเที่ยวและไปสายการจราจรทั้งหมดนี้ก็หวังว่าจะได้มีแพทย์มาเป็นแพทย์ในการป้องกันโรคให้กับประเทศชาติแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากยกเว้นว่าเมื่อมีโควิดมาเราก็เลยต้องออกมาช่วยกันสำหรับเรื่องวัคซีนนี่ทางสมาคมก็พยายามสนับสนุนในกรรมการที่ต่างๆและโดยเฉพาะผมเป็นสมาชิกสภากรุงเทพในช่วง7ปีนี้เป็นประธานด้านการสาธารณสุขในกรรมการสามัญของสภากรุงเทพเราก็ผลักดันเรื่องวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนะในนักเรียนหญิงต่ำกว่า6ปีเนี่ยนะป.6นะขอโทษและโรต้าไวรัสวัคซีนในเด็กท้องเดินเนี่ยนำร่องก่อนปีหรือ2ปีแล้วพอต่อมารัฐบาลประเทศก็ใช้เรื่องเดียวกันนี่ตั้งงบประมาณแผ่นดินมาให้ขณะนี้เด็กไทยก็จะได้วัคซีนเหล่านั้นหมดเช่นเดียวกันก็วัคซีน IPD เนี่ยก็สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันก็พยายามที่จะทำงานเรื่องนี้กับกรุงเทพมหานครนะฮะและผ่านสภากรุงเทพมหานครที่จะพยายามให้มีการให้วัคซีน IPD เนี่ยในเด็กต่ำกว่า2ขวบให้ได้ทั้ง3เข็มแล้วก็ในผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปได้ทุกคนเพื่อป้องกันโรคปอดบวมและโรค IPD อื่นๆในเด็กก็น่าจะได้เร็วๆนี้ครับในกรุงเทพมหานครแล้วหวังว่าหลังจากกรุงเทพเป็นหัวหอกแล้วก็ต่างจังหวัดก็จะน่าได้เป็นลำดับต่อไปเพราะว่าถ้าเราไม่มีจำนวนที่จะซื้อมากเพียงพอราคาก็ไม่ลงอย่างแน่นอนอันนี้เราก็จะต้องพยายามทำเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลางนะ Median Income Country เนี่ยเราก็จะต้องพึ่งตนเองเราจะไปใช้มูลที่ต่างประเทศที่ซื้อวัคซีนมาให้เราราคา
เข็มละ1ดอลลาร์2ดอลลาร์คงไม่ได้แล้วเราคงจะต้องจ่ายเองประมาณสัก10 20ดอลลาร์ตามราคาที่ควรจะเป็นก็จะพยายามทำให้สำเร็จครับแล้วมันต้องผ่านกระบวนการอนุมัติงบประมาณซึ่งงบประมาณมีอยู่แล้วที่จะซื้อเนี่ยจะใช้ปีละประมาณ100ล้านมันได้อยู่แล้วครับถ้าเราฉีดเยอะเด็กและผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครก็เป็นหลัก100ล้านแต่ถ้าเราฉีดน้อยก็เป็น300ล้านก็ทั้งประเทศก็10คูณไปประชากรคนไทยก็10เท่าของกรุงเทพมหานครก็ค่อยๆไปทีละขั้นแล้วไปตามกลุ่มที่จำเป็นกลุ่มจำเป็นก็คือเด็กต่ำกว่า2ขวบลงมาคือต่ำกว่า1ขวบนะฮะและผู้สูงอายุ60ขึ้นไปส่วนกลางๆนี่ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดเพราะว่าเป็นแล้วความอาจจะถึงการป่วยตายนี่มันมีไม่มากเท่ากับเด็กเล็กและผู้สูงอายุครับผมในฐานะของผู้แนะนำและผู้ใช้ผมคิดว่าทั้งอาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ยอยู่ในกลุ่มของผู้แนะนำและผู้ใช้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือที่สุดก็คือเราต้องมีการตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพถ้าไทยเราทำเองนะต้องตรวจสอบจนกระทั่งกล้าว่าผมต้องเป็นคนแรกที่สามารถเข้าไปกล้าเข้าไปฉีดได้ไม่ใช่เอาชาวบ้านเข้าไปฉีดก่อนแล้วผมอยู่ข้างหลังนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมั่นใจในคุณภาพและทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีหมดอยู่แล้วนะครับว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะแนะนำชาวบ้านได้ว่าอันเนี้ยฉีดได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือท่านสื่อนั่นเองนะฮะสื่อต้องช่วยเรานะครับว่าเพื่อจะได้ให้ทางภาครัฐเนี่ยเขาก็ต้องจัดหาจัดสรรงบประมาณเนี่ยในการที่จะมาซื้อจัดการเกี่ยวกับไอ้วัคซีนที่จำเป็นวัคซีนจำเป็นนี่สำคัญมากครับเพราะว่ามันมีผลต่อชีวิตของคนไทยผลต่อความพิการผลต่อรายได้ผลต่ออะไรหลายอย่างดังนั้นวัคซีนยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตของคนไทยแต่ก่อนเราคิดว่าเป็นเรื่องของเด็กนะฮะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยครับในประกันสังคมนะผมก็เป็นประธานอนุร่างสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลกเราก็ให้วัคซีนฟรีกับทุกท่านที่อายุ50ปีขึ้นไปนะที่มีประกันสังคมนะไข้หวัดใหญ่ก็เริ่มในปีนี้แล้วในปีหน้าท่านต้องลงทะเบียนนะฮะประชาชนที่อายุเกิน50ปีแล้วมีประกันสังคมเนี่ยท่านจะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะฮะโดยเข้าไปลงทะเบียนในโครงการที่ประกันสังคมเขาใช้กรุงไทยในการลงทะเบียนแต่ต่ำกว่า50ปีก็มีความเสี่ยงที่จะป่วยแต่ไม่อันตรายเท่าคนอายุ50ปีขึ้นไปซึ่งแต่ประเทศไทยวัคซีนแค่บาดใหญ่นี่ก็ให้65ปีขึ้นไปทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าประกันสังคมให้ลงมาอีกเพราะว่าจะได้ไม่เสียการทำงานครับตอนนี้เนี่ยโรคไข้หวัดในเด็กกำลังระบาดสูงมากใน2เดือนที่ผ่านมานี่เป็นหลักร้อยนะในกรุงเทพนะเด็กเล็กต่ำกว่า1ขวบเนี่ยอันตรายเพราะว่าเป็นไข้หวัดแล้วจะปอดบวมได้ไข้หวัดนะแล้วก็จะปอดแล้วต่อด้วยโรคโรคตัวนี้นิวโมนข้อนี่นะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเลยก็คือต้องให้เด็กเนี่ยรู้จักอย่าพาลูกไปที่แออัดจะเยียดไม่ควรพาลูกเข้าลิฟต์นะแล้วถ้าจะต้องเข้าเอาหน้ากากใส่ลูกด้วยแล้วล้างมือบ่อยๆอย่าไปอยู่ที่แออัดแล้วนี่จะป้องกันโควิดได้ด้วย